สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยนะอัปเดตข่าวสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกกันนะครับภายหลังการโจมตีของอิสราเอลต่ออิหร่านนะครับในการล้างแค้นในรอบที่แล้วเนี่ยก็ทั่วโลกผมเชื่อว่าจับตาดูนะครับว่าท่าทีของอิหร่านเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับนะว่าจะเอาคืนหรือเปล่าเพราะว่าท่าทีแบ่งรับแบ่งสู้อยู่เหมือนกันนะว่าถ้าหากจะไม่เอาคืนเนี่ยมีเงื่อนไขอยู่นะดูข่าวแปลต่างประเทศที่นี่นะครับสถานการณ์เป็นอย่างไรการล้างแค้นของอิหร่านหรือไม่นะครับบรรดาฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางเผชิญหน้าการโจมตีต่างๆติดต่อกันหลังการโจมตีนะครับของอิสราเอลต่อเตหะรานบรรดาการโจมตีติดต่อกันนะครับต่อกองกำลังสหรัฐภายหลังการโจมตีทางอากาศต่างๆของอิสราเอลต่ออิหร่านการระเบิดที่ทรงพลังนะครับเขย่าฐานทัพสหรัฐบน3ชายแดนซีเรียจอร์แดนอิรักทหารอเมริกันนะครับในโหมดแตกตื่นภายหลังการโจมตีโดยพุ่งเป้าหมายฐานทัพอัลแทฟของสหรัฐบรรดาตัวแทนของอิหร่านนะครับกำลังพุ่งเป้าหมายทหารสหรัฐอย่างเปิดเผยภายหลังอิสราเอลนะครับโจมตีอิหร่านหรือไม่ทรัพย์สินทางการทหารของสหรัฐในตะวันกลางกำลังตกเป็นเป้าหมายภายหลังการโจมตีของอิสราเอลต่ออิหร่านฐานทัพสหรัฐนะครับในอัลแทฟบน3ชายแดนของซีเรียจอร์แดนอิรักได้มาภายใต้การโจมตีเอามายาดีนนะครับรายงานณเวลาเดียวกันนั้นนะครับกองกำลังสหรัฐที่ฐานทัพแหล่งน้ำมันเอาโอมาในดีเออร์เอสเซอร์นะครับยังได้ตกเป็นเป้าหมายอีกด้วยการเฝ้าสังเกตการนะครับของซีเรียเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับหรือว่า SOHR ได้รายงานว่ามี1การระเบิดที่ทรงพลังในฐานทัพสหรัฐแห่งนั้นบรรดาเฮลิคอปเตอร์ทหารสหรัฐนะครับยังได้ถูกมองเห็นกำลังบินขึ้นเหนือพื้นที่นั้นภายหลังการโจมตีนะครับเอามายาดีนรายงาน SOHR นะครับยังได้กล่าวอ้างว่าได้มีการยิงแลกกันระหว่างกองกำลังอเมริกันและบรรดาตัวแทนของอิหร่านตามข้อมูลของ SOHR นะครับกองกำลังสหรัฐได้ยิงบรรดากระสุนปืนใหญ่หนักไปที่บรรดากลุ่มต่างๆที่หนุนหลังนะครับโดยอิหร่านกระสุนปืนใหญ่ต่างๆนั้นนะครับได้ตกกระทบบรรดาเมืองต่างๆของคาแชมและมาเรตนะแต่ไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆชาวแฟกรายงานนับตั้งแต่สงครามกาซานะครับบรรดาตัวแทนของอิหร่านได้ขยายตัวบรรปลายการโจมตีต่างๆต่อบรรดาทรัพย์สินทางการทหารของสหรัฐในวันที่22ตุลาคมนะครับหนึ่งการโจมตีขีปนาวุธได้เขย่าฐานทัพสหรัฐที่แหล่งก๊าซโคโนโคในดีเออร์เอสเซอร์ซีเรียบรรดาความตึงเครียดยังได้ขยายตัวบรรปลายตามมาจากบรรดาการโจมตีล้างแค้นของอิสราเอลต่ออิหร่านนะครับในวันที่26ตุลาคมอิสราเอลนะครับในวันที่26ตุลาคมได้กล่าวว่าพวกเขาได้ดำเนินการโจมตีต่างๆในอิหร่านหลายสัปดาห์หลังการโจมตีขีปนาวุธของเตหะรานในขณะที่คาเมนีนะครับได้บอกใบ้ไปที่1การโจมตีเอาคืนที่มีความเป็นไปได้ต่ออิสราเอลนะครับข่าวแปลต่างประเทศชิ้นนี้นะครับก็ไม่ทราบว่าเป็นการล้างแค้นคืนของอิหร่านแล้วหรือยังแต่ไม่ใช่จากอิหร่านโดยตรงนะครับจากบรรดาเขาเรียกว่าตัวแทนของอิหร่านในตะวันกลางนะที่อยู่แถวๆซีเรียบ้างอิรักบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็มีการโจมตีบรรดาฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางนะครับอย่างต่อเนื่องทีเดียวติดต่อกันนะครับตามที่เป็นข่าวนะครับก็มีการโจมตีนะครับตรงฐานทัพสหรัฐนะครับในอัลแทฟนะครับบน3ชายแดนของซีเรียจอร์แดนอิรักแล้วก็มีฐานทัพของแหล่งน้ำมันเอาโอมานะครับในดีเออร์เอสเซอร์นะครับก็ก่อนหน้านี้ครับก็มีการโจมตีนะครับในแถวๆแหล่งก๊าซนะครับของสหรัฐเช่นเดียวกันนะเพราะต้องติดตามสถานการณ์นะครับเพราะดูเหมือนว่าสัญญาณนะครับที่รุนแรงขึ้นยังเกิดปรากฏอยู่เหมือนกันนะมีโอกาสขยายตัวบรรปลายเหมือนกันเพราะว่าอิหร่านก็แบ่งรับแบ่งสู้อยู่นะมีเงื่อนไขว่าถ้าอิสราเอลนะครับยอมที่จะยุติการหยุดยิงในกาซาและก็เลบานอนเนี่ยอิหร่านจะไม่ตัวตอบคืนไม่เช่นนั้นแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามสถานการณ์ต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ